ครับสวัสดีครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับผมจะได้อธิบายทุกท่านได้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้นะครับลงสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สำคัญก็คือการออกแบบการสอนนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการสอนและก็การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนนะครับการสร้างนวัตกรรมจะมีหลักมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้กันครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับผมก็จะได้นำเสนอนะครับรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในบทนี้นะครับทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เลยนะครับเราควรจะต้องทำความเข้าใจและก็รู้จักก่อนครับว่านิยามของการออกแบบการสอนคืออะไรและการออกแบบการสอนมีความสำคัญอย่างไรนะครับกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในหัวข้อที่2นะครับจะเป็นการนำเสนอโมเดลซึ่งมีประสิทธิภาพและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนก็คือแอตตี้โมเดลนะครับหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเฟรมเวิร์กหรือกรอบแนวคิดใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเนื้อหาวิชานะครับหรือว่า knowledge นะครับวิธีการสอนแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับซึ่งเราจะเรียกเฟรมเวิร์กนี้ว่า TPAT นะครับในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้สื่อแล้วก็การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับ actual model ก็เป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับในการว่าถ้าเราจะสอนแล้วเนี่ยเราจะใช้สื่อจะควรจะต้องมีหลักในการเลือกใช้สื่ออย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนาการเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นในถึงขั้นตอนและก็กระบวนการนะครับเกี่ยวกับการออกแบบและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์และก็เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษาและก็นวัตกรรมทางการศึกษานะครับหัวข้อนี้มีความสำคัญมากนะครับผมจะนำเสนอโมเดลนะครับเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือและก็ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาซึ่งริชชี่และคณะเนี่ยนะครับเขาได้เสนอแนะโมเดลไว้และก็ถูกใช้ในวงการทางเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบันนี้อย่างมากนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นการนำเสนอทุกท่านให้ได้เห็นเคสนะครับกรณีตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษานะครับบนพื้นฐานโมเดลนะครับในการออกแบบแล้วก็พัฒนานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าอะไรคือการออกแบบการสอนนะครับ instructional design เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับผมขออนุญาตเชื่อมโยงนะครับไปยัง background ในเรื่องของการออกแบบการสอนในบทที่1เนี่ยนะครับเราจะได้เรียนรู้ถึงขอบข่ายและก็พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาและก็นวัตกรรมทางการศึกษามาเราจะเห็นว่าในขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยได้แบ่งออกเป็นมีรูทนะครับที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3รูทหรือ3รากด้วยกันอันที่1ก็คือการออกแบบการสอนนี่แหละครับ instructional design ก็เป็นสาขาวิชานึงที่อยู่ภายใต้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานะครับอันที่2ก็คือสื่อการศึกษานะครับหรือว่า media instruction นะครับหรือ media education นะครับสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นอีกสาขาวิชาย่อยหนึ่งที่อยู่ภายใต้นะครับของเทคโนโลยีการศึกษาและก็อันที่3ก็คือคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานะครับ3สาขาเนี่ยเป็นรากของเทคโนโลยีการศึกษาเพราะฉะนั้นความสำคัญของการออกแบบการสอนนะครับก็เป็นหัวข้อที่อยู่ภายใต้งานวิจัยหรือขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษานะครับนี่ก็คือที่มาของการออกแบบการสอนหรือว่า instructional design นะครับทีนี้อะไรคือการออกแบบถ้าเราพูดถึงการออกแบบนะครับทุกท่านจะนึกถึงการสร้างนะครับสิ่งต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับให้ทุกท่านเห็นอย่างนี้ครับว่านะครับจากสไลด์เนี่ยจะแสดงภาพของตึกใช่ไหมครับตึกก็คือผลิตภัณฑ์หรือ product ที่คนเราสร้างขึ้นมาแต่ว่าก่อนที่จะเป็นตึกที่สวยงามและก็ผู้คนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นั้นนะครับก็จะต้องมีกระบวนการหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับถ้าขาดกระบวนการนี้ไปแล้วเนี่ยคงจะทำให้เราไม่สามารถสร้างตึกได้นะครับหรือตึกที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถใช้งานได้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างหรือใช้ทรัพยากรลงไปอย่างไม่คุ้มค่าในการสร้างตึกนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือกระบวนการออกแบบกระบวนการออกแบบก็คือการวางโครงร่างนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะทำการประชุมกันนะครับวางแผนกันนะครับแล้วก็จะทำโครงร่างเป็นเอาท์ไลน์นะครับ
เป็นกรอบนะครับที่แสดงองค์ประกอบและก็ลักษณะของตึกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างในการออกแบบเนี่ยเราก็จะมีการจัดสร้างกรอบหรือว่าการวางโครงร่างเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักการและก็ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการสร้างแน่นอนครับถ้าเราสร้างตึกก็ต้องอาศัยหลักการทฤษฎีทางวิศวกรรมการคำนวณนะครับเพื่อทำให้ตึกนี้มีความคงทนแข็งแรงและก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับอันที่2การออกแบบวัสดุอุปกรณ์ที่จะประกอบเป็นตึกเนี่ยนะครับจะต้องใช้วัสดุอะไรนะครับถึงจะมีความคงทนนะครับและก็ลดการใช้ทรัพยากรนะครับธรรมชาติเช่นไฟฟ้าตึกลดพลังงานอะไรต่างๆก็เราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้นะครับประเด็นต่อมาเราต้องมีการออกแบบหน้าที่หรือฟังก์ชันของตึกนะครับว่าตึกเนี่ยในแต่ละชั้นแต่ละฟลอร์เนี่ยนะครับจะต้องตอบสนองการทำงานในลักษณะไหนนะครับผู้ใช้จึงจะใช้งานตึกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษา user ครับว่า user เขาต้องการอะไรผู้ใช้ตึกเขาเป็นยังไงนะครับเราจึงจะสามารถออกแบบแล้วก็สร้างตึกเนี่ยได้อย่างสวยงามแล้วก็ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบการสอนคืออะไรนะครับเปรียบเทียบกับการสร้างตึกเมื่อสักครู่นี่แหละครับการออกแบบการสอนเนี่ยนะครับ product เนี่ยก็คือการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาหรือสื่อทางการศึกษาจะเป็นสื่อทางการศึกษาออกมาได้นะครับที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงว่าสื่อนั้นไปเอฟเฟกต์ต่อการเลิร์นนิ่งของผู้เรียนทำให้การเรียนรู้หรือ performance ของผู้เรียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องมีการดีไซน์ใช่ไหมครับการดีไซน์สำหรับการออกแบบการเรียนรู้นั้นมีอะไรบ้างแน่นอนครับเราก็ต้องมีการสร้างกรอบหรือโครงร่างของสื่อนวัตกรรมซึ่งการสร้างโครงร่างเนี่ยนะครับนักออกแบบจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้นะครับและก็พื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างสื่อและก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้อันที่สองมีการออกแบบสารนะครับ message design ก็คือการออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอนนะครับ content ที่เรานำเสนอเราจะออกแบบอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนรับรู้สารสนเทศนั้นและก็สามารถประมวลสารสนเทศนั้นได้ง่ายจดจำสารสนเทศนั้นได้แล้วก็เอาสารสนเทศนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับอันต่อมาก็ต้องมีการออกแบบกลยุทธ์ลึกยุทธวิธีในการเรียนรู้นะครับจะใช้รูปแบบการเรียนแบบไหนสำหรับเนื้อหาวิชาแบบนี้นะครับเช่นจะเริ่มต้นด้วยการอภิปรายมีการตั้งคำถามให้ผู้เรียนเรียนรู้ตัวเองทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่ต้องออกแบบในการเรียนการสอนนะครับที่สำคัญที่สุดการจะออกแบบได้นั้นเราต้องมีการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ใช้ก็คือผู้เรียนนั่นเองครับว่าผู้เรียนมีคาแรคเตอร์ยังไงหรือ learning style ยังไงถึงจะสามารถทำให้การเรียนรู้ของเรานั้นมันมีประสิทธิภาพนะครับ